สร้างสรรค์โดยผลิตภัณฑ์ QP น้ำพริกเผาพันท้ายนรสิงห์ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีรีบไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเลยพิซซ่าจำได้ว่าทาโก้มันมีแป้งกับไส้เอ๊ะพี่เซว่าเราทำอะไรก่อนดีคะพี่เซว่าเราเริ่มจากทำไส้มันก่อนดีกว่าค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากน้ำมันมะกอกก่อนเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปค่ะหมดเลยนะเอาหมดเลยแล้วก็ผัดหอมใหญ่จนเปลี่ยนสีนิดหน่อยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสหอมใหญ่เรานิดนึงด้วยเกลือใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วพิต้าว่าต่อไปเราจะใส่อะไรดีคะพิต้าว่าต้องเป็นหมูแน่ๆเลยถูกต้องแล้วค่ะและหมูนะคะเราก็จะยีมันอย่างนี้พิต้าบี้บี้บี้จากหลังของตะหลิวแล้วก็เรียกว่ายีให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วเครื่องเทศแม็กซิกันอยู่ไหนอะคะไม่มีค่ะ เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะพี่เซนจะขอปรับสูตรจากสไตล์เม็กซิกันเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆนิดนึงค่ะด้วยการใส่น้ำพริกเผาแทนว้าวกลิ่นหอมไปทั้งครัวเลยค่ะพี่เซนถ้าเพื่อนๆอยากทำทาโก้ก็หาเครื่องปรุงไม่ยากแล้วค่ะแต่ไส้มันยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะพิต้าเรายังต้องใส่อะไรอีกพริกหวานโอเคใส่ลงมาเลยค่ะเอ๊ะวันนี้เชฟที่ร้านเม็กซิกันเขาบอกว่าพริกหวานมันเผ็ดหรือเปล่านะใช่หรอใช่พริกหวานหรอได้งั้นเดี๋ยวเอาช้อนมาชิมเลยดีกว่าอร่อยแล้วเลยค่ะยิ่งใส่พริกหวานลงไปนะคะทาโก้เรายิ่งมีกลิ่นหวานแล้วก็หอมมากขึ้นด้วยค่ะเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่เจงั้นพิต้าช่วยใส่เครื่องปรุงที่เหลือคือโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดลงมาหน่อยได้ไหมคะพอเราผัดไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไส้ของเราพักไว้สักครู่และตอนนี้เราจะมาทอดแป้งกันค่ะนี่แป้งของเรานะคะที่เราจะใช้ทำทาโก้ก็คือแป้งทาโก้หรือว่าแผ่นตอร์ติญานั่นเองค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่แป้งตอร์ติญาลงไปเลยค่ะแผ่นตอร์ติญาคืออะไรคะแผ่นตอร์ติญานะคะก็เหมือนเป็นขนมปังของคนเม็กซิกันนะคะซึ่งโดยปกติจะทำจากแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งสาลีก็จะมีลักษณะเป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็คนเม็กซิกันนิยมเอามาห่อไส้ต่างๆ wow. เหมือนที่เรากำลังเอามาห่อทาโก้นี่ไงคะปึ๊บนี่ค่ะเริ่มได้แล้วนะคะถ้าเราจะทำทาโก้เราก็ต้องงอแผ่นตอร์ติญาเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้ค่ะต้องจับงอไว้อย่างนี้นานแค่ไหนคะแป๊บเดียวค่ะสัก1ชั่วโมงโอ้โห1ชั่วโมงก็ไม่พอดีเลยสิคะข้างละ2นาทีก็พอค่ะพิต้าคะแผ่นทาโก้ของพี่เซได้ที่แล้วอะพิต้าช่วยเอากระดาษทิชชู่มาลองนิดนึงได้ไหมคะเราจะได้เสด็จน้ำมันออกนะคะและสำหรับคนที่อยากทำทาโก้โดยที่ไม่ต้องมาทอดน้ำมันแบบนี้เพราะว่ากลัวอ้วนจากน้ำมันหรือว่าไม่อยากที่จะต้องพลิกทาโก้ไปมาระหว่างที่การทอดอย่างนี้นะคะพี่เซมีวิธีทำแป้งทาโก้แบบง่ายๆมาฝากกันค่ะนี่มันพิมพ์ทำมัฟฟินนี่ใช่เลยค่ะแผ่นทาโก้พร้อมนะคะโอเคอุปกรณ์ค่ะกรรไกรเราจะตัดแผ่นทาโก้ของเรานะคะเป็น4แฉกไม่ต้องผ่าตัดสุดนะคะพี่ต้าให้เหลือตรงกลางไว้อย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะ
เราก็ทาน้ำมันลงในพิมพ์ของเราแล้วเราก็กดแผ่นทาโก้ลงไปเลยค่ะถ้าเราไม่มีพิมพ์มัฟฟินนะคะพี่เซเราก็ใช้ถาดหรือว่าภาชนะที่ทนความร้อนแล้วก็สามารถเข้าเตาอบได้ก็แค่นั้นเองค่ะแต่อันนี้ของเราเสร็จแล้วค่ะงั้นเราเข้าเตาอบกันเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบเปิดไฟอยู่ที่180ถึง200องศานะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวแต่ตอนนี้นะคะพี่เจกับพี่ต้ายังขาดเครื่องเคียงที่มักจะทานคู่กับทาโก้อีกตัวนึงค่ะนั่นก็คือซาซ่าค่ะใช่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำทาโก้ฟิวชั่นกันต่อนะคะแป๊บเดียวนะคะทาโก้ฟิวชั่นสไตล์คิดเชฟใกล้จะได้ทานกันแล้วล่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติและหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ